กับสวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะยินดีต้อนรับสู่ช่องอินทูเกมนะก็อยู่กับผมนะฮะมีข่าวสารเกมใหม่กับช่องอินทูเกมนี่แหละครับผมก็คือ Tower of Fantasy นะฮะเตรียมเปิด Final CBT ทดสอบครั้งสุดท้ายก่อนเปิดจริงเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับผมก็ใครที่มีเวลาว่างนะฮะก็มาร่วมทดสอบกันเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทำแท็บ iOS นะฮะของประเทศจีนให้ด้วยนะก็ใครมีใครอยากทดสอบก็ไปทดสอบได้นะฮะใครมี QQ ใครมี WeChat นะฮะก็ลองไปทดสอบดูนะฮะก็เป็นเกมนะฮะแอคชั่น RPG ที่ภาพสวยมากนะฮะที่เขาทดสอบมาหลายรอบแล้วนะเหมือน Genshin Impact เลยเห็นไหมครับผมคล้ายกันเลยนะฮะภาพนี่สวยมากนะฮะน่าเล่นมากๆนะถ้าเข้าโกลบอลหรือไต้หวันนะฮะทุกคนห้ามพลาดนะแต่เนี้ยจะเป็นการทดสอบสุดท้ายใครที่มี QQ มี WeChat อันเก่าเตรียมตัวทดสอบได้เลยครับผมเนาะเดี๋ยววันที่10พฤศจิกายนนะฮะมันจะไม่ได้เปิดจริง10ผมพูดผิดนะฮะมันเปิดจริงนู่นแหละครับผมวันมันเปิดทดสอบวันที่1110เนาะ10พฤศจิกายนเปิดจริงก็ต้องรอสักระยะหนึ่งผมว่าน่าจะเปิดตอนปีใหม่หรือไม่ก็ปลายปีนะครับผมก็เกมนี้คือภาพมันสวยตรงที่ว่ามันเป็นแบบเหมือนไซไฟนะไฮเทคหน่อยนะฮะถ้าเกนชินมันจะเป็นแบบยุคโบราณหน่อยใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบนี้นะแบบไฮเทคภาพสวยนะฮะก็น่าเล่นมากๆนะดูนะฮะใครสนใจนะฮะแล้วเกมนี้ผมรอติดตามมานานแล้วเมื่อไหร่มันจะทดสอบเสร็จแล้วก็เมื่อไหร่มันจะเข้าเซิร์ฟไต้หวันนะฮะแล้วเมื่อไหร่มันจะเข้าโกลบอลนะฮะนี่สำคัญเลยนะเกมนี้ต้องดูการตลาดของเขาต่อไปว่าจะยังไงนะฮะแต่ผมบอกได้ว่าเกมนี้น่าเล่นมากๆนะฮะสุดๆไปเลยนะท่านนะฮะเตรียมรอเลยฮะเตรียมรอนะฮะยังไงก็เอาข่าวสารมาบอกเพียงเท่านี้นะฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะฮะยังไงก็ไม่พลาดข่าวสารเกมใหม่ๆแน่นอนแล้วก็เกมที่น่าเล่นผมก็แนะนำด้วยนะทำเป็นคลิปนะว่าเกมเพลย์เป็นยังไงน่าเล่นไหมก็เพื่อนๆก็ไปลองโหลดเล่นตามผมได้นะใครไม่ชอบเกมนี้ก็ผ่านต่อไปเพราะว่าเกมดีๆมันก็ไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะผมก็พยายามจะเอาเกมที่เป็นแนวเทิร์นเบดอะไรเงี้ยภาพสวยๆมาให้ดูตลอดเวลาเนาะยังไงก็ในเพลย์ลิสต์ก็มีนะฮะว่าผมแนะนำเกมใหม่ไปเยอะแล้วนะไปดูในเพลย์ลิสต์ผมได้นะในชื่อเพลย์ลิสต์ว่าเกมน่าเล่นเนาะแนะนำเกมน่าเล่นก็ไปโหลดไปดูได้ว่ามีอันไหนบ้างอันไหนบ้างก็ไปไล่โหลดเอานะยังไงก็ชอบเกมไหนก็เล่นเกมนั้นแหละนะยังไงก็เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ